สวัสดีครับ510วันสงครามยูเครนการโจมตีสะพานควายเมียทำให้รัสเซียนี้คมครางไม่น้อยไม่ว่ายังสามารถซ่อมแซมได้แต่มันก็บอกรัสเซียนี้ได้ว่ายูเครนสามารถโจมตีได้ทุกเมื่อนะครับและรัสเซียเนี่ยไม่สามารถป้องกันนี้ได้ด้วย การโจมตีสะพานควายเมียในครั้งนี้หลายคนนึกถึงเรือพ่นควันของรัสเซียที่มีหน้าที่ทําควันมาปกคลุมสะพานนี้เอาไว้ไม่ให้ขี่ปนวุธมองเห็นนะครับหลายคนนี้นึกถึงเรือที่รัสเซียเอาแผ่นอลูมิเนียมไปติด <c oughs> ก็เพื่อสะท้อนขึ้่นวีด้าของขี่ปนาวุธมันไปอยู่ไหนแล้วครับทําไมไม่มาทําหน้าที่ คำตอบคือมันสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์มันไม่ได้ผลน่ละครับก็มีรู้ว่าเป็นความคิดของนายพลคนไหนมันค่อนข้างเลอะเทอะไอเดียสูงไอคิวต่ำไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับระบบขี่ปนวุธมนำวิถีด้วย GPS ต่อให้เอาใบบัวมาปิดสะพานควายเมียนี้เอาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อย่าว่าแต่สร้างควันเลยครับกองทัพคงหมดเงินค่าเรือสร้างควันนี้ไปไม่น้อยมันเป็นโครงการขยะนี้โดยแท้ วันที่สะพานควายเมียถูกโจมตีทั้งเรือสร้างควนแล้วก็เรือสะท้อนขึ้นเวต้าไม่มีอยู่ในพื้นที่ก็แสดงว่ายกเลิกนี้ไปแล้วถาาว่ารัสเซียอายไหมก็อายแน่นละครับแต่ว่าสภาพพื้นผิวหน้าของเพเดการเนี่ยมันหนากว่าคนธรรมดานี่อยู่แล้วเป็นหลายเท่าแค่นี้ไม่รู้สึกหรอกครับ หลังจากรัสเซียโดนโจมตีสะพานก็คุมข้ัง่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินี่เช่นกันนะครับรัสเซียเปิดแนวรบในคาลคีฟทางภาคตะวันออกทางตอนเหนือแล้วก็บุกเมืองคูเปียสรบกันอยากหนัก ส่วนยูเครนนิบุกลงมาทางใต้ซึ่งรัสเซียกําลังเสียท่าอยู่ในตอนนี้มีรายงานว่ายูเครนนะครับลุกคืบในเมืองเปอร์เดยสและก็เมลิตโตปอได้และยูเครนยึดพื้นที่ได้11ตารางกิโลเมตรและระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยูเครนยึดพื้นที่รวมได้เกือบ180ตารางกิโลเมตรทําให้รัสเซียบุกเมืองคูเปียนสก็เพื่อเอาคืน มีรายงานว่ารัสเซียนะครับทุ่มกำลังมากว่า1 0ึ่งแสนนายมาพร้อมกับรถถัง900คันเป็นงานใหญ่ในวันที่510รอยสิบของสงครามยูเครนนะครับอีกด้านรัสเซียก็ยังโจมตีพลเรือนนี้ต่อไปมีรายงานผู้เสียชีวิต1นรายบาดเจ็บ5้ารายในการโจมตีล่าสุดนะครับการโจมตีสุพานควายเมียโกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนี้กล่าวว่า เป็นฝีมือของยูเครนโดยมีสัตมิการและก็อังกฤษให้ความร่วมมือแล้วก็บอกว่าเป็นการก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศแอนบินฟังรัสเซียพูดแล้วก็ท้อใจนะครับมันเหมือนมแมลงสาบพ,พูดเหมือนมีหลักการเหมือนมีกฎเหมือน,นมีเกณฑ์พูดเอาดีใส่ตัวมแมลงสาบนี่ชอบแบบนี้แต่ว่าการกระทำของตัวเองไม่มองเลยครับแล้วรัสเซียมาลุกรานยูเครนโจมตีพลเรือนเนี่ยเรียกว่าอะไร รัสเซียถึงขั้นตั้งคณะกรรมการสอบสวนการโจมตีสะพานควายเมียว่าเป็นคดีอาญาภายใต้มาตรา205แห่งประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซีย ว่าดีการก่อการร้ายในประเทศมันดูยิ่งใหญ่ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าคดีตัวเองไปทำเขานี่ไม่คืบไม่สอบสวนไม่รู้ไม่รู้ต้องรอดูว่ารัสเซียนะครับจะจับผู้ก่อการร้ายได้กี่คนก็ไม่ทราบว่ารัสเซียจะสืบสวนหาสวรรค์วิมานอะไรไปบุกรุกเขาไปโจมตีเขาเขาก็โจมตีคืนนะสิครับตอนนี้รัสเซียทำสงครามอยู่แล้วรัสเซียไปบุกเขาก่อนด้วยรัสเซียต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน เหนื่อยกับความคิดคอมมิวนิสต์มากนะครับส่วนกล่าวห่มของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่18กรกฎาคม2566นี้ออกมาทหารของรัสเซียนี้เสียไปประมาณ2 3 9 1 0นายเพิ่มขึ้น710นายนะครับรถถัง4,119เพิ่มขึ้น4ยานเกราะ8,51 0 51, เพิ่มขึ้น17ปืนใหญ่4,542เพิ่มขึ้น38จรวด689เพิ่มขึ้น4 ระบบป้องกัน428เท่าเดิมเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์310เท่าเดิมโดรน3,839เพิ่มขึ้น11ขีปนาวุธ1,273เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ7 0 8 6เพิ่มขึ้น27อุปกรณ์พิเศษ677เท่าเดิมนะครับ ต้องรอดูทหาร1 0 0 0 0แน,นายกับรถถัง900คันของรัสเซียว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรัสเซียจะได้เปรียบหรือว่ายูเครนเนี่ยจะได้ปุ๋ยต้องติดตามต่อไปนะครับ